สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาออกมาเตือนกันอีกแล้วนะคะต้องบอกว่ามีเรื่องที่ต้องเตือนภัยแน่นอนกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆออกกลอุบายมากมายในการหลอกลวงนะคะในเรื่องของหลอกให้รักบ้างแหละหลอกให้โอนเงินบ้างแหละหลอกให้เชื่อว่าเป็นคนร่ำคนรวยบ้างแหละจะได้พูดคุยกันนะคะต้องระวัง5บัญชีโซเชียลอันตรายค่ะท่านบอกเลยนะคะต้องไม่รับแอดไม่แชทไม่โอนเงินค่ะพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะออกมาบอกเลยว่าตอนนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยค่ะพี่น้องประชาชนอย่างมากที่ได้รับความเสียหายจากกลุ่มอาชญากรรมกลุ่มมิจฉาชีพที่ออกรูปแบบต่างๆกลอุบายต่างๆออกมามากมายแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะพอไม่เชื่อถือในสิ่งนี้ก็ไปปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นต้องบอกว่าปัจจุบันอย่างที่บอกไปมิจฉาชีพเนี่ยจริงๆต้องชื่นชมนะมีความฉลาดแล้วก็มีความปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ใช้ความฉลาดและกลอุบายเหล่านี้ไปในทางที่บิดนะคะมาหลอกลวงให้คนเราเกิดความเชื่อมีการนำหลักจิตวิทยามาปรับใช้ในการหลอกล่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยจะสร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะคะในการหลอกลวงเหยื่อเช่นสร้างบัญชีปลอมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอันนี้เจออยู่บ่อยๆดารานักแสดงนี่มีเยอะแยะมากมายสร้างบัญชีปลอมเป็นหน่วยงานของรัฐสร้างบัญชีที่จริงๆแล้วไม่มีตัวตนจริงๆเขาเรียกว่าบัญชีอวตารนะคะคือไปใส่หน้าคนสวยคนหล่อให้รู้สึกว่าเป็นตัวเองหรือว่าไปยกฐานะให้ตัวเองดูร่ำรวยจะได้ดูน่าเชื่อถือโดยออกมา5รูปแบบขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วขนาดนี้นะคะ5รูปแบบนี้สำคัญเชื่อว่าทุกคนต้องเจอถ้าใครเล่นสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook IG ต่างๆพวกนี้ค่ะจะเข้ามาทักเรา1เลยหนุ่มหล่อสาวสวยคนพวกนี้จะส่งมาบ่อยๆพี่เพิ่งน่าจะเคยเจอมาแอดขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนโปรไฟล์นี่ดีเลยคือตอนแรกมาแชทด้วยใช่ค่ะมาพูดคุยทักทายโดยเฉพาะถ้าพวกเราเนี่ยจะเจอเป็นต่างชาติจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเป็นต่างชาติแล้วก็โปรไฟล์จะหน้าตาดีเลยก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนพวกนี้ไม่รู้จักกับเรามาก่อนนะคะแต่จะพยายามสานสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวมาสวัสดีทักทายชื่นชมหลังจากนั้นพอเชื่อใจจะหลอกลวงเอาทรัพย์สินหรือว่าหลอกให้ส่งภาพลามกข่าวนี้เจออยู่บ่อยๆอันนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะที่ทุกคนแทบจะเจอกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ เจอหมดกลุ่มที่2คืออวดร่ำอวดรวยอันนี้ก็เจอบ่อยเอ๊ะทำไมคนแบบนี้เด้งขึ้นมาหน้าจอเราบ่อยจังโชว์รถบ้างแหละโชว์กระเป๋าโชว์เงินเป็นฟ่อนบ้างแหละคือคนพวกนี้จะโพสต์เลยนะคะว่าเขาจะทำธุรกิจมีการลงทุนทำธุรกิจบางอย่างแล้วที่สำคัญมันจะลงทุนแล้วก็ได้กำไรได้ผลตอบแทนที่สูงมากจนน่าตกใจซึ่งจะนำไปสู่การหลอกลวงแล้วก็จะชวนเราลงทุนเป็นไฮบริดสแกมค่ะอันนี้หลายๆคนเจอเยอะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาจจะมีเงินอยู่แล้วตั้งใจจะทำธุรกิจหรือว่ากลุ่มคนวัยเกษียณที่อาจจะมีเงินอยู่ในมือที่เป็นจำนวนเยอะๆนะคะพวกนี้จะเจาะกลุ่มไปถูกกลุ่มมากแล้วก็จะหลอกเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนหน่อยไหมคะอยู่บ้านเฉยๆได้เงินมาเลยอันนี้น่าสนใจมากกลุ่มที่3ต่างชาติวัยเกษียณค่ะพวกนี้คล้ายๆกับกลุ่มแรกเหมือนกันจะเป็นแบบส่งข้อความมาแอดเป็นเพื่อนค่ะสารสัมพันธ์เชิงชู้สาวแต่ใช้เป็นต่างชาติวัยเกษียณเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้เราจะรู้กันดีว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่มีเงินอยู่ในมือเยอะเป็นวัยเกษียณต่างชาติเนี่ยโหมีเป็นล้านแล้วค่ะหลายๆสาวๆแบบบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยดีนะถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรมากเป็นสูงวัยก็จริงเกษียณก็จริงแต่ก็มีเงินดูแลเราได้อ่ะก็จะตกเป็นเหยื่อเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มคนพวกนี้จะบอกว่าจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยจะส่งทรัพย์สินมาให้ด้วยนะแล้วแต่ตอนนี้คือติดอยู่ที่ศุลกากรคือพอติดอยู่แบบนี้ยังไงล่ะก็คือหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินไปให้ก่อนนะคะจะได้คลี่คลายปัญหาตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมาอยู่เมืองไทยเนี่ยจะให้เงินเยอะเลยจะดูแลอย่างดีนี่คือหลักการของมิจฉาชีพไปสู่อันที่4อันนี้ก็โดนกันเยอะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยท้อใจเหมือนกันไปปลอมค่ะเป็นหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเขาบอกว่าจะรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยก็เอากิมมิกตรงเนี้ยเอาไฮไลท์จุดเด่นที่เรื่องราวของการร้องทุกข์การช่วยเหลือเนี่ยมาโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆแล้วไปตั้งนะคะเป็นลิงก์อันแรกๆด้วยคือกดไปอันแรกเนี่ยเราจะเจอเลยอันนี้สำคัญก็อ้างเป็นหน่วยงานของรัฐเปิดบริการรับแจ้งความหรือให้ความช่วยเหลือในการติดตามทรัพย์สินจากคนร้ายจากนั้นหลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินค่ะหลายๆคนเจอบอกว่าเป็นทนายความมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมส่งเงินมาก่อนเดี๋ยวจะช่วยเหลือแล้วก็เป็นลิงก์ที่อยู่ใน
แอปของตำรวจด้วยนะคะอันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวขั้นตอนต่างๆก็จะติดตามเงินคืนหรือค่าใช้จ่ายในการติดตามคดีตัวอย่างคือเป็นแบบนี้เลยอันที่5แอคหลุมแอคปลอมนะคะก็จะแชร์แต่ข่าวร้านอร่อยที่เที่ยวสวยๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็จะแอดท่านมาเป็นเพื่อนอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันดูไม่มีอะไรเห็นไหมง่ายๆสบายๆแชร์เข้ามาแต่เรื่องที่น่าสนใจแต่ตรงนี้จะฉวยโอกาสเข้ามาส่องบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านหรือเอาภาพท่านไปนะคะไปใช้ในการสร้างบัญชีปลอมของมิจฉาชีพคือบางทีพอเป็นแอดหลุมแอดปลอมแบบนี้เราก็ไปแอดเขาเป็นเพื่อนมันจะต่างกับ4อันแรกนะคะ4อันแรกเนี่ยเราจะมีความกังวลอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นแอดที่ไม่น่ากังวลน่ะพอไปแอดเป็นเพื่อนปุ๊บเขาก็จะมาเซฟข้อมูลเรามาดูการใช้ชีวิตของเราแล้วก็มาพูดคุยกับเราได้ด้วยอันนี้น่าสนใจซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะเลยนะคะแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนที่สำคัญถ้าเราไม่รู้จักไม่มั่นใจไม่รับแอดไม่คุยแชทไม่โอนเงินบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แบบนี้นะคะโอกาสที่จะเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพจะบอกว่าเยอะมากๆถ้าคุณผู้ชมเจอสิ่งสำคัญค่ะพอเกิดความเอ๊ะไม่มั่นใจเกิดความสงสัยแล้วเนี่ยต้องแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์เลยนะคะ www.thaipoliceonline.go.th หรือว่าสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงต้องบอกว่าไม่เป็นไรการที่เราเอ๊ะหรือแอะเกิดความไม่สบายใจแจ้งได้เลยก่อนเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบอย่าเพิ่งพอสงสัยแล้วขอไปคุยก่อนพอคุยปุ๊บมันไปหลงกลเหยื่อไงพี่เพิ่งก็ตกไปเป็นเหยื่ออีกบอกที่สำคัญคนพวกนี้มันจะใช้หลักจิตวิทยาคือรักโลภตกใจเชื่อใจมาใช้เป็นในการชักจูงเราเข้าไป มีหลงด้วยนะพอเห็นปุ๊บหล่อสวยก็อยากจะพูดคุยอยากจะใช้กับเขาสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อนั่นเอง